ผมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับข้าวหลามอีกแล้วนะครับ2อัน1เหรียญนะครับ2อัน30บาทก็15บาทครับลองชิมนะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนครับครับนี่ก็เป็นข้าวหลามนะครับผมซึ่งรถโดยสารนะครับรถโดยสารไปปอยเปตเนี่ยนะครับไปพนมเปญเนี่ยนะครับผมแวะจอดแล้วก็ซื้อมาที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าข้าวหลามที่เนี่ยเขาไม่เม็ดจะไม่ค่อยสวยเหมือนที่บ้านเราจะสวยกว่านี้แล้วก็ด้านบนเขาจะเนี่ยใส่ดิไม่รู้ไหมคืออะไรน่าจะเป็นมีใบตองด้วยแล้วก็ปุดไว้นะครับลองชิมดูครับนี่สมันครึ่งกระบอกอันนี้ราคา2กระบอกเนี่ย1เหรียญนะครับนี่ครับมีถั่วดำแล้วก็มีข้าวโพดไม่ใช่ครับเป็นมะพร้าวขูดนะครับผมลองชิมรสชาติใกล้เคียงกับที่ผมแวะชิมตอนมาจากปอยเป็ดนะครับก็ไม่หวานมากครับนะครับมีถั่วดำด้วยเป็นข้าวหลามจากกัมพูชานะครับผมนี่เข้าใจว่ากินไม่หมดแต่ผมจะต้องแบ่งเพื่อนร่วมทางผมกินครับเป็นข้าวหลามนะครับที่จอดซื้อระหว่างทางไปพนมเปญครับ YouTube Channelไกลล้านนาครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผม